วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการเจ๊ก้อยพาชิมนะคะวันนี้พวกเราพากันไปออกกำลังกายมาแล้ววันนี้เมนูของเรารอบเย็นก็คือเป็นส้มตำถาดนะคะส้มตำเพื่อสุขภาพเจอสาวออกกำลังกายมาแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะจ๊ะแซ่บซีดจ้าวันนี้ปลาร้านัวๆน้ำๆก็เลยตำถาดให้กินค่ะพูดไปก็ทำอะไรนี่นะคะวันนี้นานาก็คือทำตำถาดปลานะคะแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีนะคะแล้วก็หมูยอหนองคายแล้วพูดไปคือน้ำลายไปปูอัดค่ะแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็หน่อไม้ต้มย่านางของคุณยายค่ะแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แหนมสออีสานค่ะนะคะแล้วมีชิมอร่อยมากขออนุญาตเปิดมือนะคะลูกกับแม่ก็โซยกันไม่ได้แล้วมะเขือเทศราชินีนะคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แซ่บมากเมื่อกินกับส้มตำนะคะเพื่อนค่ะจะบอกให้อร่อยมากลูกอีสานขนาดแท้นะคะเพื่อนๆต้องใช้มือปลาหนัวใครก็ท่านจะให้ดีนะคะเพื่อนๆให้ดูหน่อยนี่ค่ะกินกับปูอัดก็อร่อยนะคะเพื่อนๆปูอัดถึงจะเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ถ้าสวยกับส้มตำปลาร้าเราก็เข้ากันค่ะอร่อยมากเลยอันนี้อะไรหมูยอก็เข้ากันด้วยดีกับปลาค่ะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตนะคะอาจจะมารยาทไม่ดีแต่บอกว่าปลาของเรานัวจริงๆอร่อยนี่นะคะปลาแซลมอนห่อผักนี่กินกับผักเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อสุขภาพเดี๋ยวขอเลือกผักก่อนนี่นะคะเพื่อนๆผักพอเข้าไปค่ะสุขภาพนะคะไม่ต้องห่วงสวยนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยนะแหนมอะไรนะแหนมซอสอีสานสวยด้วยปลาร้าค่ะเพื่อนๆค่ะคุณแม่กินแม่เต็มปากเลยคุณไม่ได้แล้วค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไหนๆเราก็ไปออกกำลังกายมาแล้วอาหารเต็มปากเลยมื้อเย็นนะคะเราก็ต้องรักษาสุขภาพนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะส้มตำปลาแซลมอนก็มีโอเมก้านะคะปูอัดก็ไม่อ้วนค่ะเพื่อนๆเพราะส่วนเทศนาจินีก็ดีขออนุญาตไปสักการตำผัดชุดนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะ